และก็เป็นไปตามคาดนะครับวันในทวารอดีตทีมชาติไทยอย่างวีระเกิดพุทธาก็ตกลงใจเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมเมืองทองของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับก็ตามรายละเอียดสัญญาที่ลงตามเนื้อข่าวที่เราทราบกันนั่นแหละครับแม่เรียกว่าทีมเมืองทองของเราเนี่ยใกล้สมบูรณ์เต็มที่แล้วล่ะครับในเรื่องการเสริมตัวผู้เล่นได้เจ้าระมาจากทีมแบงคอกยูไนเต็ดก็อุ่นใจขึ้นเป็นกองเลยล่ะครับเพราะว่าประตูของเรามีเก่งๆถึง3คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องตองพี่ระแล้วก็เจ้าตาลครับว้าวต้องบอกว่าปีนี้ฝ่ายบริหารของเราเสริมทีมได้เจ๋งจริงๆเลยล่ะครับก็ดีใจแล้วเพราะว่าเป็นสโมสรที่แบบว่าในเมืองไทยนี่ถือว่าก็ใหญ่ใหญ่ทีมนึงอ่ะก็ดีใจก็ภูมิใจก็ยังมีแบบว่าสโมสรก็ยังมีมองเราบ้างอะไรบ้างครับช่วงที่บียูตกชั้นไปวิตกกังวลไหมกับการที่ต้องไปเล่นดีชั้นล่างกว่าก็กังวลนะเพราะว่าผมว่าดีชั้นหนึ่งเนี่ยเหนื่อยกว่าไทยลีกเหนื่อยในไทยลีกเพราะว่าเดินทางเพราะส่วนมากทีมต่างจังหวัดทั้งนั้นเลย อย่างไทยลีกเนี่ยยังมีแบบว่ากระจุกอยู่ในแถวปริมณฑลหรือว่าอะไรประมาณนี้น่าจะเหนื่อยเดินทางมากกว่าดิวิชั่น1ต้องยอมรับว่าตอนนี้ไม่ว่าดิวิชั่น2ดิวิชั่น1ก็จะเป็นทีมที่พัฒนาในทุกทีมเลยใช่มั้ยทีนี้พอมาอยู่เมืองทองนะครับก็เรารู้ว่าผูกพันกองเชียร์ของ BU ฮะมันต้องทำใจยังไงกับอธิบายเขายังไงเนี่ยย้ายเมืองทองก็คือผมว่าเขาก็น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าเราก็ต้องเอาราคาแล้วคนเราก่อนถามว่าทีมอ่ะลืมไหมอยู่ในความทรงจำไหมอยู่ในความทรงจำไม่ลืมตลอดครับก็คิดว่าทางกองเชียร์น่าจะเข้าใจและการให้ทีมเมืองทองของเรานั้นมีผู้สาประตูที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดอย่างน้องตองอยู่ในทีมแล้วในขณะนี้ทำให้ระหนักใจในการย้ายมาร่วมทีมหรือเปล่านั้นต้องไปถามเจ้าตัวกันดีกว่าครับคือผมบอกว่ามาแข่งกันดีกว่ามาแข่งกันดีกว่าคือแข่งกันในที่นี้คือแข่งกันไม่ใช่ว่าเก่งแย่งชิงดีหรือว่ายังไงหรือว่าคืออะไรคือแข่งกันอะแข่งกันดีกว่าไม่ใช่คืออย่าแข่งกันคือแต่ไม่อิจฉากันดีกว่าคือแข่งสู้กันดีกว่าคนต่างพัฒนาในที่มาจนเราพัฒนาสมมติผมพัฒนากวินพัฒนาทีมก็ชูขึ้นเยอะถูกป่ะคือมันไม่มีว่าคนหนึ่งคนสองคือให้มันไปอย่างนี้กันดีกว่าแต่อาจจะมีบางจังหวะต่ำบ้างสูงบ้างอะไรก็ท่านดีแล้วว่าช้อยของวินเนี่ยไม่ใช่เหตุผลปัจจัยที่ทำให้วีระกู้เลยใช่ไหมครับครับครับไม่ทัศนคติเยี่ยมมากแล้วปัจจัยในเรื่องของการเล่น AFC เกี่ยวข้องไหมทำให้เราคิดว่าก็คือก็อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนึงเพราะว่าเคยเล่นตอนที่แบงคอกเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือเล่นแล้วก็มาสนุกเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่แข่งปุ๊บเราก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศของประเทศนู้นมากเชียร์บอลกันยังไงประเทศนี้เชียร์บอลเป็นยังไงก็อยากสัมผัสอีกครั้งนึงใช่มีโอกาสการกลับมาในทีมชาติด้วยป่ะคือตอนนี้ยังไม่คิดครับคือเอาหน้าตรงนี้ไปก่อนเราอยู่สโมสรเราช่วยสโมสรให้ดีก่อนดีกว่าดีกว่าคือผลตามหลังมามันจะยังไงเดี๋ยวมันคือผลตามหลังทำดีมันก็ได้ดีแล้วเราจะเห็นว่าวีระเนี่ยอาจจะเป็นผู้สาวตัวที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมหรือการแบบว่าออกแอคชั่นอะไรเยอะแยะคือเป็นตัวตนของเราเองเลยใช่ไหมคือประมาณนั้นครับคือเวลาเราเครียดเราอะไรเราตะโกนเราได้ระบายเนี่ยคือมันก็ลดลงเลยมันอาจจะหนักในเกมหนักในเกมแต่พอจบเกมปุ๊บก็เคลียร์จบแล้วเรื่องของทรงผมแฟชั่นที่บางทีเป็นกากสีทองทั้งหมดมันเกิดจากอะไรครับก็คือประมาณไหนคือแบบว่าอยากเปลี่ยนบ้างทรงนี้มันก็นานแล้วเปลี่ยนทรงนี้บ้างพอทำทรงนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนทรงนี้บ้างก็ไม่มีอะไรคืออยากเปลี่ยนเล่นๆเฉยๆครับแต่ว่าที่เหมือนอยู่ในอ่านยังไม่จบเนี่ยจะเปลี่ยนอีกก็คือเรื่องของอนาคตแล้วยังไม่แน่มีสนิทกับใครบ้างก็คือทั้งบอลสนิทกันหมดแล้วครับคือทีมนี้ทีมนู้นทีมนั้นสนิทกันหมดแหละเพราะทุกทีมเป็นเพื่อนกันหมดแต่เวลาแข่งขันเราก็ต้องจริงจังแต่พอจบเกมจับมือกันโอเคขอโทษหายโกรธแค่นั้นไม่มีเพื่อนที่เล่นร่วมเล่นด้วยกันร่วมอ๋อมีครับก็อานนท์เนี่ยอานนท์2500ครับที่เริ่มเล่นด้วยกันอานนท์น่าจะอานนท์ครับเพราะเคยเล่นซีเกมที่โคราชด้วยกันครับแล้วเป้าหมายใน1ปีหรือ2
ปีหรืออะไรก็แล้วแต่กับทีมเมืองทองของตัวราเองต้องมาดูนะครับก็กดดันเหมือนกันนะเพราะเมืองทองนี่คือก็หัวตารางตลอดถามว่าผมจะมาทดแทนหรือว่าจะมาเทียบกับประตูคนเดิมอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เท่าที่ทุกคนหวังแต่ก็อยากให้คำมั่นว่าดูก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าครับอยากจะช่วยเมืองทองป้องกันแชมป์เป็นปีที่3ปีที่3เข้ารอบ NC ในลึกที่สุดใช่ไหมฝากอะไรถึงกองเชียร์แนะนำตัวเองนะกับกองเชียร์ด้านเมืองทองที่เดี๋ยวจะดูสกุลกลางครับผมวีระเกิดพุทธานะครับก็จะพยายามเติมเต็มแล้วกันพยายามเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วก็จะทำให้เมืองทองเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียจะพยายามจะช่วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคิดว่าการเสริมทัพของทีมเมืองทองในซีซั่นนี้กองเชียร์อุลตร้าเมืองทองและกิเลนพยองทุกคนคงจะสนุกในการตามเชียร์ทุกๆเกมทุกๆแมตช์เป็นอย่างแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มครับอุ้ยมีแต่ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีมเลย